สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธนะครับผมก็กลับมาเข้าป่าอีกแล้วนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมพกอุปกรณ์ในการหาปลามาด้วยครับมีทั้งแซะแล้วก็มีทั้งข้องแล้วก็มีกระแป๋งนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาดูครับว่าครั้งนี้ผมจะได้ปลาหรือเปล่าหรือว่าจะได้อะไรกลับบ้านไปตามมาดูกันเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมกำลังนำอุปกรณ์หาปลาของผมนะครับก็คือแซะข้องแล้วก็กระแป๋งนะครับหิ้วเข้าไปบริเวณในป่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงในป่าผมเดินเลียบบริเวณลำธารเก่านะครับลำธารที่ช่วงฤดูฝนเคยมีน้ำอยู่แต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งแล้วก็ปีนี้เนี่ยประเทศไทยของเราร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากๆเลยนะครับอาจจะเห็นในข่าวในหลายๆพื้นที่นะครับน้ำแห้งไปเป็นจำนวนมากเลยที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับที่จังหวัดพะเยาครับแหล่งน้ำตามลำธารต่างๆแห้งขอดไปเป็นจำนวนมากดังนั้นในบริเวณนี้ผมจะหาปลาหากุ้งหอยปูปลาไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปภายในป่าที่ผมเคยจับหอยกาบจับสัตว์น้ำต่างๆครับนี่แหละครับคุณผู้ชมผมเดินมาจนถึงบริเวณกลางป่าแล้วนะครับแน่นอนล่ะครับแหล่งน้ำที่ผมคาดหวังเอาไว้มันยังคงมีน้ำอยู่ครับเนื่องจากแหล่งน้ำตรงนี้อยู่บริเวณกลางป่ามีป่าที่คอยช่วยอุ้มน้ำเอาไว้อยู่ดังนั้นตรงนี้จึงมีน้ำตลอดทั้งปีครับและสัตว์น้ำที่ผมจับได้โดยใช้แซะนี่ก็คือปลาซิวครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้น่าจะเป็นปลาซิวหนวดยาวนะครับเนื่องจากว่าลักษณะพิเศษของมันจะมีหนวดยาวจำนวน1คู่ครับอยู่บริเวณใต้คางของมันนั่นเองครับส่วนแซะเป็นอุปกรณ์หาปลาที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับแซะเป็นอุปกรณ์จับสัตว์น้ำที่เป็นวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาของทางภาคเหนือนะครับจะทำมาจากไม้ไผ่ที่นำมาสารทำคล้ายๆกับลักษณะของสวิงนั่นเองครับแซะในสมัยโบราณนั้นจะทำมาจากไม้ไผ่ทำมาจากหวายนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็มีการดัดแปลงนำลวดและนำเชือกฟางนำวัสดุต่างๆมาเป็นอุปกรณ์ในการยึดในการจับทำให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับนี่แหละครับแต่ดูเหมือนว่าผมจะนำอุปกรณ์หาปลามาผิดชนิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำที่อยู่บริเวณนี้อยู่กลางป่ามันยังแห้งไม่มากครับน้ำยังมีความลึกประมาณเท่าเอวผมนะครับการจับปลาซิวด้วยแซะแบบนี้จึงจับได้ยากครับแต่ว่าถ้าในครั้งนี้ผมนำยอเข้ามาหรือทางภาคเหนือจะเรียกว่าจำนะครับจำหรือยอนั่นเองถ้าผมนำยอเข้ามาแล้วมายกยอผมอาจจะได้ปลาซิวจำนวนมากก็ได้นะครับแต่ว่าใช้แซะช้อนหาแบบนี้นะครับได้ทีละตัว2ตัวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแป๊บเดียวเก็บไปทีละตัว2ตัวเดี๋ยวก็พอได้ทานครับนี่แหละครับคุณผู้ชมประโยชน์ของการรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำอย่างที่ผมบอกในคลิปวิดีโอก่อนๆนะครับกับคลิปวิดีโอใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธนี่แหละครับทำให้เรามีแหล่งน้ำในการใช้การเกษตรใช้ในการปลูกพืชผลต่างๆและนอกจากนั้นยังมีสัตว์น้ำนานาชนิดที่จะเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนด้วยนะครับรวมทั้งการรักษาป่าก็จะช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ทำให้แหล่งน้ำบริเวณนี้ที่อยู่กลางป่าเนี่ยมีน้ำตลอดทั้งปีครับไม่แห้งขอดเหมือนกับแหล่งน้ำอื่นๆนั่นเองครับและนอกเหนือจากปลาซิวนะครับผมยังช้อนได้ลูกปลาดุกด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับปลาดุกแบบนี้เป็นปลาดุกธรรมชาตินะครับเป็นปลาดุกนาดังนั้นเนื้อของมันจะมีความอร่อยมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันยังตัวเล็กอยู่ครับเดี๋ยวผมจะจับมันไปด้วยแต่ว่ายังไม่ทานมันนะครับจะนำไปปล่อยในแหล่งน้ำที่อยู่ภายในสวนของผมครับเป็นการขยายพันธุ์แล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนให้กับที่บ้านให้กับเป็นแหล่งต้นน้ำแล้วก็ให้มันแพร่พันธุ์ต่อไปด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับจับแป๊บเดียวปลาซิวจับทีละตัว2ตัวไปเรื่อยๆแบบนี้ก็พอทานแล้วล่ะครับที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศอยู่ขณะนี้นะครับขอบอกว่าร้อนมากๆเลยนะครับผมถ่ายทำในเดือนพฤษภาคมของปี 2562 นะครับอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันดีว่าปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากๆเลยนะครับดูเจ้าบัวขาวแล้วก็เจ้าบัวแรงน้ำ2ตัวนี้ไม่ยอมวิ่งไปไหนเลยนะครับนอนหลบอยู่แต่ในร่มนี่แหละครับปลาซิวที่ผมได้เพียงแค่นี้ก็พอทานแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะกลับบ้านทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลอะโคลนไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะขยี้ในน้ำให้โคลนมันออกบ้างนะครับ แล้วก็เผื่อเดินกลับบ้านไปเนี่ยโคลนมันจะได้ไม่แห้งติดเสื้อนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะไม่สะอาดมากแต่เดี๋ยวก็ไปซักต่อที่บ้านนะครับเดี๋ยวลองตามมาดูกันนะครับว่าผมจะนำปลาซิวที่ได้เนี่ยกลับไปทำอาหารชนิดไหนนะครับเดี๋ยวกลับไปดูกันที่บ้านเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมปลาซิวที่ผมได้นะครับปลาซิวเป็นปลาที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราจับมันขึ้นมาจากน้ำแป๊บเดียวหลายตัวก็ตายไปแล้วละครับมันไม่อดทนเหมือนปลาชนิดอื่นๆเขาจึงมีสำนวนที่เปรียบเทียบว่าใจเสาะเหมือนปลาซิวนั่นเองครับเพียงแค่เปลี่ยนน้ำเพียงแค่จับมันขึ้นมาแป๊บเดียวก็ตายดังนั้นปลาซิวเนื้อจะเละง่ายจับมาได้ปุ๊บก็ต้องรีบทำเลยนะครับผมก็จะทำการผ่าเอาขี้เอาไส้ของมันออกนะครับถ้าเราไม่ผ่าเอาขี้ของมันออกนะครับก็จะทำให้อาหารที่เราทำจากปลาซิวนี้มีความขมมีรสชาติขมไม่อร่อยนั่นเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมปลาซิวทำได้หลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะนำคลุกเกลือไปตากนำมาทอดกินกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยหรือว่าจะนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูครับจะนำไปแกงใส่ยอดผักบุ้งก็ได้แต่ว่าในครั้งนี้ผมจะนำมาทำแอบครับแอบก็คือหมกทางภาคเหนือนั่นเองครับโดยเครื่องแกงของผมนะครับจะมีตะไคร้ขมิ้นกะปิหอมแดงหอมขาวหรือว่ากระเทียมนั่นเองครับแบบนี้ละครับแล้วก็มีพริกสดด้วยนะครับพริกขี้หนูสดนั่นเองครับโขลกให้ละเอียดคลุกเคล้ามากับปลานะครับกับปลาซิวให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็นำใบตองมาเรียงสลับกันประมาณสัก 4-5 ชั้นตักปลาซิวและเครื่องแกงของเราวางลงในใบตองจากนั้นเดี๋ยวก็จะห่อแล้วก็นำไปปิ้งทางบ้านผมจะเรียกว่าแอบหรือการนำไปหมกนั่นเองครับนี่แหละครับคุณแม่ก็นำแอบปลาซิวหรือว่าหมกปลาซิวเนี่ยไปวางบนเตาไฟนะครับที่ไฟอ่อนๆย่างประมาณข้างละ10นาทีนะครับจากนั้นก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งแบบนี้แหละครับย่างต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ปลาซิวสุกแล้วก็เครื่องแกงของเราหอมเลยนะครับรวมแล้วประมาณสัก20นาทีเราก็ได้แอบปลาซิวแล้วล่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมแอบปลาซิวเห็นไหมล่ะครับผมถืออุปกรณ์จับสัตว์น้ำอย่างเช่นแซะนะครับเข้าไปในป่าเพียงแป๊บเดียวช้อนไปช้อนมาได้ทีละตัว2ตัวแต่ก็พอทานได้เป็น1มื้อเลยนะครับแอบขนาดนี้ก็ขายแพงเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลาซิวไม่ได้หาได้ง่ายๆครับนี่แหละครับแอบปลาซิวกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหอมๆนะครับเห็นไหมล่ะครับแล้วยังไงคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะกลับมาติดตามใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะนำอาหารที่ได้จากป่าชนิดไหนมานำเสนอนะครับทำให้เราได้เห็นคุณค่าของป่าไม้และแหล่งน้ำขอให้เราช่วยกันรักษาป่าไม้แล้วก็แหล่งน้ำเอาไว้นะครับเพื่อจะเป็นแหล่งอาหารแหล่งอากาศแหล่งทรัพยากรสำหรับชุมชนต่อไปครับขอบคุณครับ